ผู้ซึ่งห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบหลวงปู่สังวาลเข็งมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินศิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระเถรานุเถระทุกๆรูปรวมทั้ง อุบาสกอุบาสิกานะคะแล้วก็แม่ชีนะคะก็นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีทอดกฐินกันนะคะเดี๋ยวเรารับศีลพร้อมกันนะคะเตรียมตัวสมาทานศีล นะคะทุกครั้งที่เราทำบุญโยมเราต้องมีศีลบางทีเราบอกว่าเมื่อกี้ก็รับศีลไปแล้วทำไมรับอีกบางทีเรามามันเผลอมันพังผิดพลาดไปฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์ใจของเราก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะวัตถุทานเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้รับก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามที่เรานั้นได้นำพากันเดี๋ยวกราบพระพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาอรหังสัมมาแปลด้วยอรหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพสมาทานศีล5พร้อมกันเลยนะคะมยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตั้งใจสมาทานรับศีลหน้าพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิสรณะกัมมนังนิทิตังอามะปันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเอามีผ้าทิพย์เก่าอธิษฐานผ้าทิพย์ก่อนค่ะเดี๋ยวกล่าวผ้าทิพย์นะคะเดี๋ยวจะทุกคนเอาผ้าประคองไว้ทั้งเจ้าภาพกฐินทั้งที่เป็นผ้าทิพย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วใจเราเป็นบุญแล้วเราก็จะได้บุญ 100%มีคนนำให้โฆษกนำยมว่าตามเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อก่อนนะคะว่าข้าพเจ้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเอ่ยชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็กล่าวตามนะคะข้าพเจ้านางสาวบุญขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้า
ได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินเอาเก่าคำถวายผ้ากฐินทุกคนเอาถือผ้าไปก่อนเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายกฐินเสร็จให้เอาวัคพานเปล่ามาวางไว้ตรงหน้าธรรมาแล้วเจ้าภาพเอาตาลปัดไปประเคนพระที่จะอัปโลกตั้งนโมนาโมสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัพปริวารังกฐินจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสัตอบสังโคอิมังสัปริวารังกฐินทุตสังปัตพันหาตุปฏิกะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกัตถินังอัฏฐรตุอัมหากะทีฆรตังหิตายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเรานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญเจ้าภาพมาถวายตาลปัตรนะคะคุณบุญชูนะคะ
คุณบุญชูและคุณรจีบำรุงทรัพย์นะคะถวายตาลปัตรให้องค์อุปโลกก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้ซึ่งเป็นของคุณบุญชูคุณละจีบำรุงทรัพย์คุณสมเกียรติตั้งกีรติชัยแพทย์หญิงชนธิลาตั้งกีรติชัยคุณสมศักดิ์ตั้งกีรติชัยคุณรุจิวัฒน์ตระกูลทองนายแพทย์สมบูรณ์ตั้งกีรติชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จำรูนตั้งกีรติชัยพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ได้มีจิตประกอบไปด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์เลื่อนลอยมาแต่ณภาอากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าจะให้เป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกฐินฐานกรรมให้สำเร็จประโยชน์แลยังมีคำพระอัตถกถาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าถ้าภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินฐานกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำการกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายขอจงฟังถ้อยคำของข้าพระเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านพระกนกอานนท์กันตะสีโลซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินฐานกรรมให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรไม่ควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงข
ึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สันทัสสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดพวกเราด้วยนะคะยกผ้าของตัวเองนะคะสาธุทีนี้นะคะผ้าทิพย์นะคะของทุกท่านนะคะทยอยกันเข้ามาเลยนะคะถวายผ้าทิพย์ก่อนนะคะได้ทุกรูปเลยนะคะสาธุจิตตังการเงินนะคะการเงินมาด้วยนะคะเอาประเคนได้ทุกรูปโยมบริวารกฐินเรียบร้อยพุ่มปัจจัยนำไปให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวได้นับยอดรวมยอดแล้วได้อนุโมทนากันอีกครั้งหนึ่งนะได้ประเคนได้ทุกคนได้ทุกองค์ทุกท่านเหมือนกันไม่เป็นไรสาธุด้วยก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะยอดเข็มได้ออกมาแล้วนะคะปัญญาสว่างสวยนะคะเข็มได้นะคะ 6,647 บาทค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาบุญด้วยสมัยก่อนนี้เรายังจำกันได้ว่าพระอาจารย์พยัญชนะท่านจะเป็นผู้ที่ขวนขวายนะต่อบุญด้วยการให้โยมนั้นทำบุญเข็มละได้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ญาติโยมจะได้ร่วมบุญกันหลากหลายฉะนั้นบุญเนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีหลายทิศทางแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้ถูกทางถ้าเรานำมาใช้ให้ถูกทางมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นผลใหญ่ถ้าใช้ไม่ถูกทางแล้วมันก็จะทำให้ไม่ได้ผลไม่ได้ดอกมันไม่งามนะผลออกมันก็ไม่งามดังนั้นเราต้องทำอะไรก็ต้องตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานทำบุญแล้วอธิษฐานทานบารมีของข้าพเจ้านาก็อย่าให้อดอยากไปตรงไหนก็มีแต่คนอุปถัมภ์คำจุนไม่มีความมาอดไม่มีคำว่าโจรนะอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมในบุญกุศลของญาติโยมที่ปีนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาแต่ทุกคนนั้นก็มีจิตศรัทธาตั้งมั่นที่จะทอดกฐินไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยทุกคนผลฟ้าแล้วก็เอานำพาลูกหลานเป็นแบบอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ลูกหลานนั้นได้ทราบซึ่งจิตวิญญาณของลูกของหลานนั้นก็จะได้มีแต่สัญญาความจำได้หมายรู้ที่ดีถึงบุญถึงกุศลของพวกเราในครั้งนี้เราถือว่าเรานั้นได้นำพาบุญบุญนำพามาบุญนำพาไปอยู่ได้บุญจิตใจของเราเป็นบุญตรงไหนก็เป็นบุญทั้งนั้นโยมนะคะท่านใดนะคะที่มียอดพุ่มบุญนะคะแล้วก็แจ้งยอดนะคะแจ้งยอดได้นะคะจะได้ประกาศนะคนจะได้ร่วมกันอนุโมทนาด้วยกันนะคะค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะตอนนี้นะคะเจ้าภาพใหญ่นะคะกำลังแบกบุญหนักนะคะชูนะคะคุณรจีบำรุงทรัพย์นะคะและพี่น้องตำบลคุ้งน้ำวนจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเจ้าภาพกฐินในวันนี้ไม่เป็นใจ
280,000 บาทค่ะสาธุนะคะนี่เจ้าภาพกำลังถวายปัจจัยนะคะสาธุนะอนุโมทนานะคะยกไปดิยกไปเลยยกไปเองถือไปเองไปทำทำไมสาธุค่ะโมทนานะคะก็มีจิตเป็นกุศลนะคะตั้งเจตนารมณ์ไปเลยนะคะว่าต้องการเป็นเจ้าภาพนะคะที่วังน้ำเขียวนะคะพี่เขา 200,000 บาทนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องร่วมสมทบด้วยอีก 80,000 นะคะก็เป็น 280,000 เป็นอันว่าความตั้งใจกุศลเจตนาที่เรามีตั้งมีจิตตั้งมั่นด้วยศรัทธาด้วยปัญญาด้วยสติได้นำพาน่ะนำผ้ากฐินพร้อมด้วยปัจจัยบริวารเพื่อมาสนับสนุนการใช้จ่ายฉะนั้นแต่ละวัดแต่ละสำนักก็ต้องมีค่าใช้จ่ายวัดสำนักวังน้ำเขียวก็เช่นเดียวกับวัดถ้ำกฤษณาอาตมาก็ให้มีคนงานประจำก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีเงินเดือนประจำมีน้ำมันค่าตัดหญ้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นปัจจัยกฐินวันนี้แหละก็เป็นต้นบุญของโยมที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการบำรุงรักษาเสนาสนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ที่เราเห็นนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะตอนนี้ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้บางครั้งมันก็ลำบากแต่ไม่ได้ใช้ประจำยังดำรงรักษาธรรมชาติไว้ถ้าในพรรษาก็อาจจะเช้ามืดหรือสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็ปิดไม่ใช้ไม่ให้มีเสียงรบกวนนะถ้าญาติโยมเคยมาอยู่ที่นี่กลางคืนนี่จะวิเวกมากเลยมีแต่เสียงสัตว์สักจันทร์เกิดความสงบวิเวกใจสมัยที่หลวงพ่อสนองมาอยู่เนี่ยตอนอาตมามาอยู่เนี่ยกลางคืนก็จะได้เสียงได้ยินเสียงช้างเสียงเสือแต่ณปัจจุบันนี้คนก็เข้ามากันมากนะป่าเราก็ทำให้มันสะอาดสะอ้านสัตว์ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแต่ว่ามาเหมือนกันนะแล้วสัตว์เขาก็มียานดูเหมือนกันว่าตรงไหนไปแล้วมันไม่มีอันตรายตรงไหนไปแล้วไม่เกิดอันตรายก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวก็เดินเล่นก็เลยเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นสถานที่อย่างนี้ถ้าเราไม่รักษาไว้โยมหน่อยไม่มีแล้วป่าก็จะถูกทำลายไปเรื่อยด้วยเรากันเองนี่แหละด้วยมนุษย์กันเองนี่แหละเมื่อป่าถูกทำลายไปแล้วธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปความแห้งแล้งฝนก็ไม่ตกเกษตรกรเกษตรกรรมก็เกิดความลำบากถ้าเราตัดต้นไม้มากก็ไม่มีอะไรมาต้านทานน้ำเพราะเขาเป็นเขาวัวโล้นหมดแล้วฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างสมดุลของเขามาดีแล้วแต่มนุษย์เรานี่แหละไปตัดความสมดุลของธรรมชาติออกโดยการไปบุกรุกป่าไปทำมาหารับประทานเพื่อเลี้ยงครอบครัวอันนี้ก็ได้เป็นที่น่าเห็นใจเพราะทุกคนนั้นต้องอยู่ต้องใช้ต้องกินต้องมีลูกมีหลานมีการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นทำอย่างไรให้ชีวิตให้ครอบครัวอยู่ได้ก็ต้องมีอาชีพฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เรามีสัมมาอาชีพนะไม่เบียดเบียนตนเองและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ไม่เบียดเบียนธรรมชาติเพราะเราเบียดเบียนธรรมชาติแล้วเนี่ยธรรมชาติก็ต้องลงโทษเราแน่นอนเลยฉะนั้นเราจะสังเกตว่าระยะหลังๆเนี่ยมันจะเกิดภัยพิบัติ2ปีที่แล้วก็แล้งปีนี้น้ำก็มากได้ข่าวว่าที่กรุงเทพน้ำก็ท่วมหลายจุดเพราะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเพราะ
โรคมันร้อนขึ้นเพราะอุตสาหกรรมดังนั้นถ้าโรคร้อนแล้วถ้าเราไม่เร่งรีบทำใจให้เย็นนะเราก็จะร้อนไปกับทางโลกแต่สิ่งไหนที่ทำให้เราเย็นได้โยมก็การที่เราต้องทำใจนะต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งทุกคราวที่เรามีเวลาว่างฉะนั้นทานที่เราให้บริจาคไปเนี่ยเป็นทานภายนอกแต่ทานภายในของเรานี่ต้องมีอยู่ในใจนะทำใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์สะอาดด้วยการให้เรานั้นมีศีล 5เป็นประจำเป็นนิดศีลอุโบสถศีล 8เป็นบางครั้งบางคราวแล้วแต่โอกาสแต่ถ้าเรามีศีลนะโยมครอบครัวไม่มีความเดือดร้อนสังคมไม่เดือดร้อนชุมชนไม่เดือดร้อนประเทศชาติไม่เดือดร้อนแต่ณปัจจุบันนี้คนเรานั้นขาดศีลธรรมมากสังคมก็ต้องเดือดร้อนเบียดเบียนกันขาดความเมตตาซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งสัตว์เอารัดเอาเปรียบตัวเราเองและก็ผู้อื่นผู้ใกล้เคียงเพื่อความสุขความสบายของเราเท่านั้นเองแต่ความสุขความสบายของเรานั้นมันไม่ทีหลังถาวรยั่งยืนหรอกโยมพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าคนเราเกิดมานั้นมันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพากเป็นธรรมดามีหัวเราะมีร้องไห้มีสุขมีทุกข์เรื่องนี้เป็นเรื่องสัจธรรมตามความเป็นจริงฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีทุกข์กันอยู่ทุกคนแล้วแต่ที่เรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้ชัดเพราะว่าทุกบางครั้งบางคราวเราก็สามารถบรรเทาทุกข์นั้นได้แต่บางครั้งบางคราวเราก็บรรเทาทุกข์ไม่ได้ด้วยตนเองอย่างเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งเราไปซื้อยาทานเองมันก็หายแต่บางครั้งเมื่อเป็นมากๆเราต้องไปรักษาให้หมอวินิจฉัยแต่ใจของเราเนี่ยกินยาอะไรมันก็ไม่หายหมอเก่งหมอเทวดาอะไรก็ไม่หายมันต้องอยู่ที่ใจของเรารักษาใจของเราให้มั่นรักษาบุญของเราให้มั่นคงบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดบุญมีคนมาบอกบุญเราเราก็ต้องทำต้องเสียสละถ้าเราไม่อยากเสียสละในการที่จะทำบุญนั้นเราก็แค่อนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วขออย่าบ่นอย่าบ่นว่ามาบอกบุญอีกแล้วเรายังไม่อยากจะทำฉะนั้นบุญเนี่ยถ้าเราเต็มใจทำเราทำถ้าเรายังไม่เต็มใจ 100% เราก็อนุโมทนาเขาเราก็ได้บุญแล้วด้วยฉะนั้นใครทำบุญใครทำความดีแล้วยกมือสาธุโมทนากับบุญกับกุศลของเขาอย่างเช่นเราวันนี้ญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านรับฟังอยู่ทางบ้านเขาได้เห็นเขาได้ปีติในการที่พวกเรากล่าวคำถวายผ้ากฐินเขาก็อนุโมทนาเป็นผู้ที่รับรู้ด้วยฉะนั้นบุญทำมากยิ่งดีทำบ่อยๆก็ยิ่งดีขึ้นไปทำเป็นอยู่เป็นนิดก็ยิ่งเลิศประเสริฐทุกอย่างถ้าเราทำบุญเราทำคนเดียวบุญก็น้อยอย่างวันเนี้ยถ้ามีเจ้าภาพสายเดียวบุญก็ไม่มากปัจจัยก็ไม่มากแต่นี่เรามากันทั่วทิศทิศทั้ง4ด้วยความศรัทธาเป็นสายบุญเป็นการรวมบุญจึงเป็นมหาบุญมหาทานอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นการทำบุญเนี่ยโยมมันไม่ได้ทำกันง่ายๆถ้าเราจะมีความเสียดายถ้าเรายังมีความหวงแหนแล้วทำบุญท่านก็ไม่ให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากบางคนอยากทำบุญมหาพระก็บอกว่าถ้าขายที่ได้จะทำบุญให้อย่างนี้ไม่ถูกต้องกลายเป็นลักษณะเหมือนว่าติดสินบนนะบางทีไปกราบพระไหว้พระอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าทำงานสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วข้าพเจ้าจะถวายนู่นถวายนี่ไม่ให้
นึกอย่างนั้นทำทานแล้วทำบุญแล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะความอยากกับคำอธิษฐานไม่เหมือนกันนะโยมอธิษฐานบารมีพุทธเจ้าอนุญาตแล้วนะอธิษฐานบารมีทุกอย่างอย่างวันนี้โยมทำบุญกฐินแล้วเนี่ยโยมอธิษฐานบารมีโยมต้องการอะไรโยมปรารถนาอะไรแต่เบื้องต้นเราต้องลงมือทำนะยังไม่ทันทำเลยโยมปรารถนานู่นปรารถนานี่แล้วทำให้สำเร็จหรือว่ากำลังทำถ้าเรากำลังทำบุญยังไม่สำเร็จเราอธิษฐานบุญอันนั้นก็จะสำเร็จถ้าเราทำแล้วอธิษฐานก็จะสำเร็จดังที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าเราได้กระทำสิ่งที่เราต้องการทำแล้วอย่างปีนี้เราตั้งใจว่าจะมาทอดกฐินวัดไหนก็แล้วแต่เมื่อเราทอดกฐินสำเร็จไปแล้วเราก็อธิษฐานสิ่งทั้งหลายที่เราต้องการสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความปรารถนาไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากมาพบทุกข์ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉะนั้นทานบารมีเนี่ยเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสืบไปทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนกขัมมะบารมีอันติบารมีสัจจะบารมีปัญญาบารมีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากทานบารมีเสียก่อนเพราะการให้ทานเนี่ยทำได้ไม่ยากแต่บางคนถ้ายังมีความตนีทีเหนียวแล้วมันเป็นของยากนะบางคนเป็นคนที่มั่งมีแต่ว่าตนีทีเหนียวบุญก็ไม่ทำเลี้ยงร่างกายอัตภาพก็ให้ยากให้ลำบากเอาแต่เก็บทรัพย์ไว้เก็บทรัพย์ไว้โยมมันเกิดประโยชน์ไหมมันไม่เกิดประโยชน์เพราะมันไม่ได้ใช้แล้วถ้าใช้ไปในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดบุญก็ไม่มีผลดอกออกผลอะไรขึ้นมาใช้ไปหมดไปสิ้นไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแบ่งทรัพย์ออกให้เป็นส่วนๆเลี้ยงชีพเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงทาสบริวารแล้วก็เอาไว้ทำบุญสำหรับเป็นเสบียงในภายภาคหน้าของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราโชคดีที่ยังได้มีลมหายใจอยู่ยังได้มีศรัทธาในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจกันหรือเปล่าฉะนั้นจงอย่าประมาททำได้รีบทำอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะความแก่มันก็คืบคลานเข้ามาแล้วความเจ็บก็กำลังคืบคลานเข้ามาท้ายที่สุดความตายนั่นแหละที่จะพรากชีวิตเราไปจากโลกมนุษย์เมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดโอกาสที่จะสร้างบุญมนุษย์นี่แหละเป็นโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลส่งไปสู่มนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติท้ายที่สุดก็นิพพานสมบัติที่ทุกคนทุกท่านที่เกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาต้องการที่สุดคือพระนิพพานคือความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวงขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์คุณความดีทั้งหลายที่เราได้สร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติและในอนาคตชาติต่อไปจงมาเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นมีความสำเร็จในการใช้ชีวิตให้เรานั้นได้มีโอกาสทำบุญสืบต่อไปขอบุญอันนี้จงรักษาจิตรักษาใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีขอให้คุณพระพุทธรัตน์พุทธธรรมและพระสงฆ์จงปกปักอภิบาลให้เหล่านั้นมีความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านตามเจตนารมณ์ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวยอดกฐินเฉพาะสายราชบุรีก็ 280,000 เกือบ 300,000 อันนี้สายเดียวนะแล้วรวมทุกสารทิศทุกจังหวัดที่มารวมกันในครั้งนี้ส
478,439 บาทสาธุสาธุนะอนุธรรมีนะคะอ้าวตามธรรมเนียมมันเป็นเลข7ขาดอีกเท่าไหร่จะเป็นเลข8โยมรวบรวมนะรวบรวมบุญอีกครั้งหนึ่งทำอีกครั้งหนึ่งตามศรัทธาอัตยอดต่อยอดไหนแล้วตอนนี้มัน 478,439 ยอดโยมช่วยกันต่อบุญต่อเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต่อเท่าไหร่อันนี้เป็นอุบายนะเป็นอุบายให้เรานั้นได้เติมบุญกันอีกครั้งหนึ่งไอ้บุญหลักของเรานี่มันเป็นบุญกฐินตอนนี้เราทอดกฐินเป็นบุญกฐินแล้วที่ถวายปัจจัยแต่บุญต่อไปคือบุญที่เราจะต่อยอดให้มันออกดอกออกผลให้มันมีผลสมบูรณ์ให้มันมีผลเต็มเราก็ร่วมกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละบาทคนละ10บาทนะขอให้ทำโยมญาติโยมจะยังไม่มีศรัทธาก็อนุโมทนาสาธุสาธุนะคะก็หลวงพ่อคะขาดอีก 1,561 บาทนะคะถึงจะเต็ม 480,000 นะคะเอาแล้วช่วยกันนะคะ 1,000 บาทสาธุนะคะ 1,000 บาทเดี๋ยวจะมาว่าเกินไม่ถึง 2,000 เกินได้ให้ยอดเกินเลยค่ะถวายหน้าหลวงพ่อขอขันใบนึงได้ไหมคะขอขันใบนึงค่ะนะต่อยอดที่หน้าหลวงพ่อได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เรียรายนะโยมนะไม่ได้เรียรายขอไม่มีเป็นการเติมขันรถถ้าน้ำมันไม่เต็มถังนิดเดียวไปถึงที่ไหมใช่ไหมต้องเติมให้มันเต็มเต็มแล้วจะไปไหนล่ะไปไหนก็ไปแต่มันไม่เต็มถังโยมทำไงอ่ะโยมไปได้แค่หมดน้ำมันเท่านั้นเองแต่นี่เต็มร้อยนะไปไหนก็ไปเลยขึ้นเหนือล่องใต้ไปได้เลยนะเอาขันมาดิขันมาขันมาอ้าวได้ไม่เป็นไรกระป๋องใหญ่ดีเอาให้เต็มกระป๋องเลยค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะให้เรานั้นมีความเบิกบานใจนะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสในผลบุญของเรานี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของเราทั้งนั้นแหละที่เราจะเอาไปได้บุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงแสงสว่างโยมนะไอ้ที่ตมาพูดได้นี่เพราะตมาไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่นะพูดได้ไม่ได้เรียกลาภเข้าหาตนนะแต่ถ้าพระที่นี่ไปเรียกก็เรียกว่าน้อมเล่าเข้าหาสำนักแต่นี่เราเป็นประธานมีสิทธิ์ต้องมาเชื่อว่าเกินแน่เลยเกินค่ะหลวงพ่อเกินสักหมื่นหนึ่งนี่แล้วให้มันเกินอย่าให้ขาดนับเลยนับเลยค่ะขอช่วยนับหน่อยท่านใดจะต่ออีกไหมคะมาขันทองมาอีกแล้วค่ะยอดเท่าไหร่คะพี่บุญช่วยนับเลยค่ะนับเลยค่ะหลวงพ่อต้องการทราบยอดนะคะขาดอีก 21,000 ครบ 500,000 ค่ะอีก 21,000 บาทเท่านั้นเองอุ๊ยเศรษฐีบุญทั้งนั้นนะคะวัดสังฆทานเศรษฐีบุญนะคะนะเป็นเศรษฐีบุญกันทั้งนั้นเอาแค่นั้นละโยมเอาแค่นั้นอย่าไปเรียกเดี๋ยวเกิดความโลภนะเอาแค่นั้นแค่ไหนก็แค่นั้นก็ถือว่าเป็นยอดที่พอใช้พอใช้ได้คือเราไม่ได้ไปหวังเรื่องปัจจัยโยมนะเราหวังให้มีผ้ากฐินเท่านั้นเองแต่นี่เราก็รู้กันอยู่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะก็เหมือนอย่างท่านกฤษณาที่นี่ก็เป็นที่
ว่าสังฆทานรับผิดชอบทุกอย่างไปเบิกส่วนกลางนะถ้าท่านจะใช้อะไรก็แล้วแต่เบิกส่วนกลางนะเพราะว่าอยู่ในป่าในเนี่ยจะไปถือเงินจะไปแบงค์ไปอะไรมันก็ลำบากนะท่านมีค่าใช้จ่ายอะไรเดือนนึงก็ไปเบิกที่สังฆทานนะมาเก็บไว้ใช้จ่ายก็น่าปลื้มใจที่ญาติโยมนั้นก็มีศรัทธากันนะไม่หวั่นไหวแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ค่อยจะสะดวกจะคล่องนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องมาทำลายล้างความศรัทธาของพวกเราทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจไงก็แล้วแต่บุญทานต้องทำนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมไม่ใส่บาตรให้พระแล้วฉันทำไงอ่ะพระก็อดใช่ไหมพระท่านไม่ได้อยู่ด้วยการทำมาหารับประทานท่านเลี้ยงชีพด้วยการไปบิณฑบาตมีตามดีตามได้แล้วพระที่อยู่ที่นี่ก็ต้องอดทนนะจะไปฉันตามใจอยากก็ไม่ได้นะนอกจากโยมศรัทธาอะไรมาก็เอาตามนั้นนะรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับพรได้กลับบ้านกันไม่ดึกไม่ดื่นนะทุกคนวันนี้เราก็บุญเราสำเร็จแล้วความตั้งใจของเราที่ตั้งใจมาตั้งแต่เข้าพรรษามาแล้วเราก็ตั้งจิตว่าจะไปทอดกฐินที่ไหนดีเอ่ยนะทอดที่กันดารนะโยมจะได้บุญมากนะที่ไหนไปลำบากไปยากอันนั้นบุญได้มากนะเพราะเราต้องใช้ขันตินะต้องใช้ความอดทนนั่งรถนานนะยิ่งไปเกินบุญบนโยมโอ้ต้องใช้ความขันติอย่างมากเลยรอแพมาเป็นชั่วโมงถ้าเข้าเอารถก็ไปในโยมเอวเคล็ดเอวงอหมดบางครั้งรถก็เสียทางไม่ดีไอขอแค่พันเดียวได้มาอะได้มาตั้งหมื่นกว่าบาทอ่านะถึงนะได้มาเพิ่มอีก 19,920 บาทสาธุเนี่ยรวมแล้วรวมยอดนะ 489,359 ลงด้วย9สาธุยอดแรกนะมะ 478,439 อันนี้ยอดสุดท้าย 489,359 สาธุไม่ได้บอกหวยนะคือตรงกับรัชกาลที่9นะมะ39เลยอย่างที่ของหลวงพ่อสนองใช่ไหม999 SBTV 999 39พอแล้วเลขสวยแล้วนะต่อไปก็ตั้งใจรับพรกวดน้ำวันนี้ให้ญาติโยมตั้งใจเป็นสมาธิทำใจให้สงบในระหว่างที่เรารับพรจากพระพรของพระเป็นพรที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องมีภาชนะรองรับพรที่บริสุทธิ์ด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์ยะถาวะลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
อิปะเมวัสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลกาเลทะทันติสะปัญญาวะทันยูวีตมัจจลากาเลนาทินังอริเยสุอุชุปูเตสุตาติสุวิปัสสันนมนาตาสวิปุลาโหทิทักกินามตายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตนีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นบุญสมบัติมีพ้นไปบุญเยตาตานุโมตันติเวยังวจังกโรติวาจนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการควรไปในฐานนั้นนาเตนาทักกินาโอนาทักสินาทานของเขามีได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้นเปปิปุญญาสภาคิโนย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยตาสมาทะเตอปฏิวานจิตโตยาจะทินังมหาพลังเอตนันตายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นบุญญานิปวโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาจะนั่นแลภวตุสัพพมังคลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปราการตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทานแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาท
อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเข้ากราบพระพร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุกุนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยคุณาอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะญาติโยมขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพมีพารานามัยแข็งแรงสาธุให้ร่ำรวยสาธุให้บุญและกุศลสาธุเจริญเจริญทุกคนทุกท่านสาธุทางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาครูอุปัชฌาย์อาจารย์รักษาทุกก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ผ่าก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต